สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Regen of Mana นะครับแต่ว่า EP นี้เป็น EP ที่พิเศษครับจะไม่ใช่ในเรื่องหลักนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ต้องการจะหา Secret นะครับภายในเกมซึ่งจะมีผลสำหรับใครบางคนที่ต้องการจะเก็บ Achievement ให้ได้ครบ 100% ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่นสายดาบ2มือครับวันนี้นะครับในการเล่นภารกิจใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นการหาอาวุธคือดาบ2มือเนี่ยในดาบที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในดาบที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดในเกมนี้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยครับตอนนี้เนี่ยผมในวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมย้อนกลับมานะครับเล่นในภารกิจที่เพิ่งจะจบในตอน EP ที่44ครับหรือในตอนที่มีชื่อว่า The Dragon Princess นะครับตรงนี้นะครับเงื่อนไขนะครับในการที่เราจะไปทำตัวส่วนเสริมหรือตัวซีเครตตรงนี้เนี่ยตรงนี้เงื่อนไขคือเราจะต้องจบภารกิจGhost of Nemesis ครับหรือภารกิจใน EP ที่35นะครับเราก็จะต้องไปทำนะครับก่อนที่จะเข้ารับภารกิจครับที่45ก็คือคริมสันดากอนนั่นเองครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับสงครามมังกรนั่นแหละครับก็คือสรุปง่ายละกันว่าเราจะต้องจบตัวโครงกระดูกมังกรนะครับเราก็ก่อนที่จะไปสู้กับตัวมังกรแดงเนี่ยก็คือเราจะต้องทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับตรงนี้สำหรับในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์เนี่ยสามารถเข้าไปทำได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดใครเล่นในเวอร์ชั่นของเครื่อง PS1 นะครับหรือเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยตรงนี้เงื่อนไขคือเราจะต้องมีเซฟของเกมตัวซาก้าฟรอนเทียภาค2นะครับในตัวเมมโมรี่การ์ดด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครเล่นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์สามารถทำได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดใครเล่นในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็ต้องมีการเซฟเกมตัวซาก้าฟรอนเทียในเขาเรียกว่าไฟล์เมมโมรี่ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครเล่นเป็นเครื่องเพย์ของเรียกว่าเป็นเครื่องเพลย์เลยไม่ได้เล่นใน PC เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีเซฟตัวซาก้าฟอนเทียอยู่ในเมมโมรี่การ์ดด้วยนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเราจะสามารถไปเจอกับเดรสบิงเกอร์นะครับเป็นร่าง2ได้นะครับจริงๆในเนื้อเรื่องของตัว Ghost of Nemesis เนี่ยเราเจอในร่างแรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถไปเรียกว่าไปเยี่ยมเยียนะครับเจอในร่าง2ได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะมีผลในเรื่องของการเจอมอนสเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเก็บตัว achievement นะครับในเรื่องของการได้สารานุกรมมอนสเตอร์นะครับครบ 100% นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเราพลาดนะครับเก็บตรงนี้ไปเนี่ยแล้วเราไปเล่นเนื้อเรื่องคิมสันดาก้อนเลยเนี่ยเราจะย้อนกลับมาเก็บไม่ได้ครับในต้องบอกว่าสถานที่นะครับที่เราจะไปก็คือตัวโบนฟอสเทปตรงนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องจริงๆแนะนำว่าเราทำหลังจากที่จบตัว Ghost of Nemesis ก็ได้นะครับเพราะว่าดาบตัวนี้นะสำหรับใครที่เล่นตัวอาวุธดาบ2มือนะครับจะเป็นอาวุธที่ต้องบอกว่าผมลองเปรียบเทียบดูแล้วเป็นอาวุธที่ถือว่าดีที่สุดเลยเพราะว่าถ้าดูจากพลังโจมตีนะครับว่าจากพลังโจมตีเนี่ยจะมีดาบเพียงแค่3เล่มเท่านั้นที่มีพลังโจมตีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกในการจะเป็นดาบ Excalibur ครับเป็นดาบตัวเฮชิโรชินนะครับที่เราต้องบอกว่าเป็นดาบเฮชิโชรินนะครับก็จะเป็นดาบที่เราจะไปเก็บในวันนี้นะครับเราก็อีกตัวนึงจะเป็นมูราสมะนะครับเบทซึ่งตรงนี้ครับเมื่อเราเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยเราเคยเข้ามาแล้วแหละในเรียกว่าภารกิจของ Ghost of Nemesis ครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยให้เราทำการกดสวิตช์ทั้ง3อันตรงนี้นะครับเพื่อทำการเปิดลิฟต์ก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะพยายามไม่เดินชนมันเพราะว่าอันนี้แค่เดินชนไม่ต้องสำรวจเนี่ยมันก็จะขยับลิฟต์เลยนะครับโอเคต่อไปครับให้เรามากดนะครับเลือกชั้นนะครับพวกบทสนทนาผมขอข้ามไปเลยละกันเพราะว่าเราน่าจะได้ดูใน Ghost of Nemesis ไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เลือกเป็นที่ชั้น3ครับชั้นบนสุดเลยคือชั้นที่เราไปเจอบอสนั่นแหละครับโอเคแล้วก็ขึ้นมาครับมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมลืมไปก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูก่อนว่าตอนนี้นะครับผมย้อนกลับมาคือต้องบอกว่าในเวลานี้เนี่ยก่อนที่จะทำคลิปนี้นะครับผมมาเล่นไปถึงน่าจะประมาณสัก EP 50-60แล้วมั้งก็คือดาบที่ผมใช้นะครับจะเป็นดาบลอริมานะครับแล้วก็มีการตีบวกด้วยก็การโจมตีรวมตีบวกแล้วจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าครับแต่ว่าณตอนนี้จะไม่ใช่ดาบลอริมานะครับตอนนี้ดาบที่ผมใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูน่าจะเป็นตรงนี้นะครับดาบใช้อยู่ตอนนี้เป็นแค่ดาบทองนะครับเป็นดาบทองแบบ2มือพลังโจมตีอยู่ที่43ไม่มีการบวกเพิ่มนะครับโอเคต่อไปครับมาเราจะขึ้นไปหา
จ้าตัว Dread Binger กันนะครับเมื่อขึ้นมาตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเรียกว่าเสียงดนตรีแปลกๆนะครับไม่ต้องตกใจครับห้องนี้เนี่ยเราเคยเจอ Dread Binger มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นแค่ร่างแรกนะครับแล้วเราก็ทำการกำจัดไปเรียบร้อยแล้วในรอบนั้นนะครับเรามากับตัว ABC ของเราอีกตัวนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอา ABC มาก็ได้นะครับโอเคตอนนี้มีบทสนทนาเล็กน้อยครับเจอกันอีกแล้วนะแกจำฉันได้ไหมล่ะปื๊ด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 นี่ไงก็ฉันนี่ไงเพื่อนเก่าแกนี่ไงโอเคสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะโชบินฮูดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าจำชื่อผิดต้องขออภัยนะครับตัวนี้เราเคยเจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงกันสำหรับคนที่อยากรู้นะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยทำไมเราถึงเคยเจอมาแล้วครับมันคือตัวละครนะครับที่เราเจอตั้งแต่ใน EP ที่1เลยนะครับในภารกิจของนิโคโร่บิสเนสแอนด์ยูชัวครับก็ตรงนี้จะเป็น EP ที่1เลยตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะอยู่2ตัวแล้วก็เจอตอนที่เราจะเจอบอสอะครับก็มันจะเหมือนกับมาถ่ายเงินเรานะครับเราก็พอเราไม่ให้เนี่ยมันก็จะเรียกลูกพี่นะมาทำการกำจัดเราถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นนะครับใน EP แรกเนี่ยบอสตอนนั้นน่าจะเป็นตัวตั๊กแตนยักษ์นะครับประมาณนี้โอเคนี่มันก็บอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยก็คือฉันอะเคยเจอแกมาแล้วแกจำฉันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่ในร่างนี้โอเคเดี๋ยวผมดูบทสนทนาต่อแล้วกันโอเคเขาบอกว่านี่คือร่างที่แกมอบให้ฉันแต่ยังไงความต้องการของฉันเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะส่งเงินของแกมาซะมีเท่าไหร่เอามาให้หมดโอเคแล้วก็มีตัวเลือก2ตัวครับคือตัวเลือกแรกนะครับให้เงินครับแล้วก็ตัวเลือกที่2เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการยั่วยุมันนะครับรู้สึกจะห้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าใน EP แรกเนี่ยมันจะเป็นการโยนขนมให้มันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโยนขนมให้มันเป็นการยั่วยุมันอีกครั้งนึงครับปั๊บไอ้บ้าเอ้ยนี่แกคิดว่าตลกกันเหรอฮะเจ้านายครับต้องบอกว่าในท่านครับมาจัดการพวกเจ้าเด็กเกเรพวกนี้หน่อยอันนี้มันน่าจะเป็นไดร็อกเดิมเลยนะครับที่มันเรียกบอสมาจากใน EP แรกครับโอเคเราจะได้เจอกับ Dread Binger ร่าง2ครับแล้วก็ร่างนี้จะไปแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเราจะเห็นโครงกระดูกของมังกรกระดูกด้วยนะที่เราเพิ่งจะปราบไปในเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนที่เราเพิ่งจะปราบไปนะครับในตัวกระดูกมังกรนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็เหมือนประมาณว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตัว Dead Winger เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถปลุกนะครับพวกซากศพอะไรพวกนี้ได้คล้ายๆกับซอมบี้อะไรประมาณนี้โอเคปั๊บอ้าวสัตว์เลี้ยงเราโอ้โหโดนทีเดียวตายเลยโอเคก็ตรงนี้ผมจะใช้ท่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนพลังโจมตีเนี่ยของผมน่าจะไม่เท่าเดิมครับโอเคเดี๋ยวผมรัวๆไปเลยแล้วกันปั๊บเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวค้างเอ้าโอเคผมเรียบร้อยมาต่อปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวค้างตรงนี้เนี่ยวิธีการสู้ง่ายๆนะครับก็คือพยายามเรียกว่าฟันรัวๆนะครับไม่ให้มันใช้ตัวผ้าไม่ตายหรือสกิลได้นะครับก็ง่ายๆเลยประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีผมอาจจะไม่เท่ากับณตอนนี้นะครับที่เล่นไป50 60 EP แล้วอ้าวตายแล้วเหรอเนี่ยโอเคปั๊บปุ๊บเก็บตัวนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าผมแค่มาเรียกว่าเล่นย้อนหลังให้ดูแค่นั้นนะครับโอเคได้มา 1,750 โอ้ถือว่าดีครับเราก็ดาบที่เราได้นะครับคือดาบเฮชิโชรินนะครับเป็นดาบ2มือโอเคแค่นี้เลยครับเราก็หลังจากนั้นเราก็ออกมาครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสดูให้ดูแล้วกันโอเคก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเดี๋ยวผมขอออกจากตรงนี้แป๊บนึงจริงๆไม่ต้องเทสเรื่องของการโจมตีศัตรูก็ได้ไหมครับเพราะว่ายังไงแล้วน่าจะสามารถวัดได้จากตัวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอวัดตัวดาบที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนี้ก็คือตัวดาบลอริมานะครับเดี๋ยวผมจะไปตีแบบสดๆให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวมันเราจะมาเปรียบเทียบกันว่า2อันนี้เนี่ยอันไหนไม่ดีกว่ากันนะครับซึ่งจริงๆผมก็รู้แล้วแหละว่าดาบนี้มันดีกว่าข้อดีของดาบนี้นะครับคือเราสามารถได้มาฟรีนะครับเพราะว่าเงื่อนไขยิ่งเป็นเวอร์ชั่นของรีมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายเพราะเราสามารถทำได้เลยหลังจากที่จบภารกิจตัว Ghost of Nemesis ไปแล้วนะครับหรือตัวมังกรกระดูกไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาอีกรอบนึงเข้ามาเก็บได้เลยนะครับถ้าเรากลัวสู้ไม่ได้เราไปเอาตัว NPC ตัวหมานะครับมาช่วยเหลือเราก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกลับมาที่บ้านเรานะครับแล้วก็มาลองตีดาบให้ดูเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับว่าความสามารถพลังโจมตีระดับต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับโอเคผมจะไปทำการตีดาบที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้แต่ว่าจะไม่ได้ตีบวกนะครับจะเป็นตีดาบแบบพื้นฐานเลยจะได้รู้ว่าพื้นฐานมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าตีบวกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับดาบที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ครับจะใช้เป็น
ตัวแร่ลอริมานะครับอันนี้เป็นดาบฟอร์มือโอเคแล้วก็แร่ที่ผมใช้อยู่โอเคเป็นลอริมาตัวนี้นะครับเหล็กลอริมาครับปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกไปวัดตัวเรียกว่าสเตตัสให้ดูละกันนะครับปั๊บโอเคเป็นดาบฟอร์มือเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมตีเป็นดาบสองมือเพราะว่าผมใช้ดาบสองมือแล้วก็ด้วยความที่ว่าดาบที่ได้มาเนี่ยมันเป็นดาบสองมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่อาวุธตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่ลิสต์ครับสองอันนะครับตัวนี้สังเกตตัวสเตตัสนะครับด้านบนก่อนเลยนะครับตัวดาบตัวลอริมาเนี่ยจะไม่มีบวกอะไรครับโอเคแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่56นะครับสังเกตจากทางด้านบนครับค่าตัวออฟเฟนส์นะครับจะอยู่ที่56ทีนี้ดาบที่เราเพิ่งได้มาครับเฮชิโชรินนะครับตรงนี้เนี่ยพลังโจมตี62ครับอันนี้คือพลังโจมตีพื้นฐานเลยแล้วก็ตัวสเตตัสด้านบนนะครับสเตตด้านบนเนี่ยบวก1ทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไอ้สเตตด้านบนเนี่ยมันคืออ่ะเนี่ยครับตัวนี้คือพาวเวอร์ครับคือตัวเด็กนะครับตัวดีเฟนซ์แล้วก็รวมไปถึงตัวเมคาเมจิกครับตรงนี้จะบวก1ทั้งหมดนะครับมันจะเอาง่ายๆกันว่าเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะดีกว่าตัวดาบแร่ลอริมาแน่ๆครับแล้วก็ตรงนี้เราค่อยเอาไปตีบวกเพิ่มตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะเพิ่มอะไรยังไงบ้าง นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการตีบวกดาบนะครับเพราะว่ามันจะมีเว็บที่ไว้ใช้ในการคำนวณว่าถ้าเราอยากจะบวกนู่นนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพวกสเตตัสต่างๆหรือประมาณนี้เนี่ยหรือสเตตต่างๆเนี่ยเราจะต้องตีอะไรลำดับที่เท่าไหร่บ้าง นะครับเพราะว่าการตีบวกเนี่ยมันจะมีแบบประมาณว่าไม่ใช่ว่าตีแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเราตีบางอย่างเนี่ยของเก่ามันอาจจะหลุดแล้วมันจะใส่ของใหม่เข้าไปแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะขอข้ามตรงนี้ไปโอเคเราก็ต่อไปนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการซีเครตนะครับการหาซีเครตต่างๆเนี่ยอีกเยอะมากมายเลยรวมไปถึงพวกสัตว์ต่างๆครับตรงนี้ผมจะขอข้ามไปละกันเพราะว่าคิดว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถหาได้ทั่วไปอยู่แล้วแหละโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูอีกที่นึงสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นสายดาบ2มือนะครับแต่ว่าแนะนำว่าคนที่ทำเกี่ยวกับเก็บ achievement นะครับครบ 100% หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแนะนำให้ทำเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องของตัวสารานุกรมครับในฝั่งของมอนสเตอร์นะครับโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ไหนวะทำไมโอเคผมก็ว่าอยู่ทำไมมันนี้ไม่ได้มันจะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวมอนสเตอร์นะครับจะอยู่โอเคตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่ได้เจอตัว Dread Binger นะครับในเวอร์ชั่นล่าง2เนี่ยตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเลยโอเคมันจะขึ้นแค่เวอร์ชั่นแรกนะครับคือเบอร์94เบอร์95เนี่ยจะไม่ขึ้นนอกจากว่าเราจะได้ต่อสู้กับมันหรือเจอกับมันนะครับในรอบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยครับอันนี้คือร่างแรกนะครับจะเป็นประมาณนี้ร่าง2เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับด้วยความที่ว่ามันได้มังกรกระดูกมานั่นเองนะครับมังกรกระดูกก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยติดอยู่กับตัวร่าง2ด้วยก็คือตรงแถวไหล่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่ต้องการจะเก็บ achievement ครบ 100% นะครับแนะนำว่าควรจะทำเพราะว่าถ้าเลยภารกิจตัวคิมสันดาก้อนไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาทำได้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้อาจจะเป็น EP สั้นๆสักนิดนึงนะครับเราก็ผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่เล่นสายดาบ2มือนะครับก็ยังไงแล้วแต่เนื้อหา EP นี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปในเนื้อเรื่องปกตินะครับในเควสปกติก็ฝากติดตามกันต่อด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ